ฉันมีชื่อว่านายหมวกแดงอาชีพของฉันคือการขับรถแข่งดังนั้นผมเลยต้องใส่หมวกกันน็อกขับรถยนต์อาชีพของผมมีความยากลำบากเพราะว่าเส้นทางที่ผมจะต้องใช้ขับนั้นถนนแม่งยังทำไม่เสร็จเลย ผมจะต้องสร้างถนนเองเอาแหละเดี๋ยวผมจะค่อยๆสร้างถนนมาตรงนี้มันก็จะเก็บเงินได้แล้วจากนั้นอึ๊บก็จะได้น้ำมันแล้วจากนั้นก็ลากขึ้นแล้วก็ลงมาอย่างนี้โอเคทุกคนพร้อมนะกดไลค์ให้ผม3 2 1 let's go เนี่ยตอนนี้ฉันก็ได้เงินแล้วแล้วฉันก็ได้น้ำมันแล้วก็ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ลงรถซึ่งรถของผมนั้นไม่ต้องใส่รถดีแต่ว่าต้องใส่ล้อใส่ปะไปลุยกันต่อเลยในด่านที่2เอ๊ะหรือว่าเราจะซื้อรถใหม่ดีมีรถให้เลือกทั้งหมด3คันลุยต่อกันเลยในด่านที่2สำหรับด่านนี้ผมจะต้องใช้สมองในการวาดรูปใช้มือในการวาดรูปผมจะต้องลากเส้นทางขึ้นมาอย่างนี้เพื่อที่จะเก็บเหรียญปั๊บ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 แล้วผมก็ได้น้ำมันแล้วก็ปึ๊บประมาณนี้เลย let's go มันโอ้ยเอาแล้วนะตัวฉันตอนนี้ผมก็ได้เงินมาแล้วทั้งหมด300บวกกันน้ำมันวู้แล้วก็กลับมาที่โรงรถอันนี้คืออะไรวะตรงกลางนี้น่าจะเป็นแบบไอ้ตัวสปริงอ่ะเขาเรียกว่าโชคป่ะเฮ้ยทุกคนรู้หมดเลยว่าฉันเนี่ยเป็นนักแข่งที่แบบไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องรถอะไรกับเขาเลยเอาแหละไม่เป็นไรอาศัยความหน้าด้านเอ้ยไม่ใช่อาศัยความใจกล้าเล่นต่อไปว้ายเสียดายเงินไม่เย้ตอนนี้ฉันก็ได้เงินแล้วแต่ว่าปัญหาต่อไปเกือบเข้าเส้นชัยไม่ได้อันดับแรกเป็นเส้นตรงก่อนปุ๊บแล้วก็ลงมาประมาณนี้ตอนที่ลงเนี่ยมันจะประหยัดน้ำมันแต่ว่าตอนขึ้นเนี่ยมันจะแดกน้ำมันทึบทำเพื่ออะไรเอาใหม่ลบไปก่อนปุ๊บแล้วก็ลงจากนั้นก็ปุ๊บลากขึ้นปั๊บน่าจะได้น้ำมันแล้วก็อันนี้ขึ้นมานิดนึงน่าจะได้เชื่อผมคือนักแข่งผมคือนักแข่งที่แบบสุดยอดที่สุดในโลกเอ้ยได้สิเย้จากนั้นเราก็มาอัปเกรดตรงนี้อาจจะเป็นเครื่องยนต์ก็ได้ด่านนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งตรงอย่างนี้มันจะกินน้ำมันเยอะเกินดังนั้นจะต้องค่อยๆปึ๊บโค้งมาประมาณนี้แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้จะประหยัดน้ำมันแต่ว่าตอนขึ้น น่าจะได้หรือเปล่าว้าเหรียญ50บาท yes ตอนนี้ฉันก็ได้เงินมาแล้วป๊าว้า300บาทยังไม่น่าจะอัปเกรดอะไรได้ไปลุยกันต่อเลยมีน้ำมันอยู่ตรงนู้นอย่างงั้นเหรอฉันจะต้องทำถนนให้แบบเป็นเส้นตรงที่สุดแล้วก็ตรงนี้เฝ้าลงมาอย่างนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ตรงมาแล้วก็ไม่ได้แล้วเฝ้าโค้งมาประมาณนี้แล้วก็จะได้หรือเปล่าวะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรถึงแม้ถนนจะออกแบบมาโง่แต่ว่าฝีมือการขับรถกูอาจจะต้องโค้งมาประมาณนี้แล้วก็ปึ๊บน่าจะทิ่มหรือเปล่านะลองดูไม่รถฉันมันเร็วไปนี่เองทันหรือเปล่าไม่ทันน้ำมันหมดป๊อปยังไงดีนะปึ๊บแล้วก็อย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็อึบมันจะใช่เหรอวะอย่าเพิ่งหมดหวังในฉันศรัทธาในฉันก่อนขอโทษที่ฉันทำให้ศรัทธาของทุกคนพังทลายงับแล้วก็อย่างนี้อ๋อแล้วก็วืบมาอย่างนี้โอ้โหแม่งโคตรฉลาดจีเนียสทุกคนอย่ามาดูถูกความอัจฉริยะในตัวผมนะนี่แล้วก็อย่างนี้ขอโทษไม่ต้องคิดอะไรให้มันซับซ้อนโอ้เฮ้ยใช่ไม่ใช่วะไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าใช่เฉยโอ้ยมีเงิน 2,800 อยู่นะนี่รถสีดำแม่งเลยฉันจะใช้เซลล์สมองที่ฉันมีมาเก็บน้ำมันแล้วก็จะให้รถมันล่วงมาตรงนี้แล้วจากนั้นก็จะมาตรงนี้แล้วก็ปึ๊บแม่ฉลาดอีกแล้วเราชีเนี่ยสุดๆไปเลยแค่ตอนเริ่มต้นยังไม่ได้เลยนะ
เอ๊หรือว่าเดี๋ยวแรงรถมันไม่ถึงเพราะว่าคันดำแม่งไม่ได้อัปเกรดอะไรมาเลยถ้าอย่างนี้ก็โกงได้ดิเอ้าเฮ้ยถ้าอย่างนี้โคตรโกงเลยทุกคนนี่ไงนี่ไม่ได้รีสตาร์ทว้าวใช่ฉันคือนักแข่งรถมืออ้าไอขึ้นไปดิว้อยสวยงามเอ้ยก็ให้มันล่วงไปเองดีกว่าวัดดวงเอาว่ามันจะแบบคว่ำหรือเปล่าถ้าไม่คว่ำก็ชนะนี่ไงแล้วเทคนิคการขับรถระดับมืออาชีพไปเลยโอ้โหน่าจะพลาดเหรียญหนึ่งน้ำมันมาก่อนโอเคแล้วก็ค่อยๆไปไม่พลาดเว้ยจะไปเก็บไอ้เหรียญตรงนั้นยังไงกันวะ What? ถ้าอย่างนี้มาอย่างนี้เราขึ้นไปอ่ะมันไม่ได้อยู่ละแต่ถ้าเกิดว่าลงมาประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาประมาณนี้เดี๋ยวนะค่อยๆไปปั๊บอ่ะกระโดดได้แล้วจากนั้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็กระโดดเอ้ยใช่เหนื่อยลองดูกระโดดได้เว้ยเฮ้ยอย่าหน้าทิ่มนั่นแหละสวยเอ้าเดี๋ยวตอนจบกูเห็นตอนจบแล้วใช่แต่ว่าตอนจบคือโอเคใช่แต่ว่าตอนกลับเอ้าใช่เฉยเอ้าจังหวะนี้บอกเลยนักขับรถมืออาชีพอย่างฉันเข้าเส้นชัยไปเด้อะไรกันเนี่ยโอ้ยปวดหัวผมว่าน่าจะประมาณเนี้ยแต่ว่าจะต้องเจาะรูใช่มันคือเกมเนี้ยมันน่าจะแบบเพิ่มฟังก์ชันยางลบเว้ยถ้าเพิ่มมานะคือจบเลยเนี่ยแล้วมันวาดไม่ได้อะทุกคนมันวาดไม่ได้อะโอเคผมยอมว่าผมตัดใจไอ้สองเหรียญด้านบนยากเกินไปกูวาดไม่ได้เรียบร้อยเข้าเส้นชัยเอาละนะด่านนี้โคตรจะง่ายเลยทุกคนแล้วก็ปึ๊บลงมาประมาณนี้ที่เหลือคือฝีมือการขับรถของฉันปับไปรอบนี้แหละมันต้องใช่โอ้โหสุดยอดไปเลยตัวฉันฮู้ฮู้ปับให้รถมันสไลด์ลงมาปับแล้วก็ปับให้เก็บน้ำมันโคตรง่ายอ่ะง่ายจัดๆเดี๋ยวการรถแบบพลิกเว้ยลากลงมาให้เยอะที่สุดฉันนี่มันคือนักขับรถแข่งมืออาชีพจริงๆเลยหน้าทิมแล้วยังไงอะครับผมต้องเดินหน้าก่อนดีนะเราฉลาดถ้าเมื่อกี้เลือกที่จะถอยหลังนี่คือน้ำมันหมดอ้าวคือว่าเมื่อกี้แบบได้ใจไปหน่อยรถจะได้แบบไม่น่าทิ่มเว้ยโค้งนิดนึงจะใช่หรือเปล่าจะเหรียญกูไม่ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บรถก็จะไม่น่าทิ่มแล้วเว้ยจงสรรเสริญในความอัจฉริยะของข้าซะเถอะโอ้โหแม่งเอ้ยรถไม่พลิกคว่ำว้าสมราจริงจ้อยสมราจริงๆเลยที่เรามันมีมากกว่า 84,000 เซลมันจะขึ้นได้90องศาขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่น่าได้อะโอ้โหโอเวอร์เอ็กไปเลยสมองที่มากกว่า 84,000 เซลของOh my god เอ้าใช่ปล่อยไหลเอ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม